ทำไมมันถ่ายไม่ออกเลยเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดทรมานไปหมดแล้วอย่างนี้ต้องใช้เบอร์รี่ช่วยสักหน่อยอือแดกเข้าไปให้หมดแล้วก็เบ่งใหม่โอ้ดีขึ้นเลยโอ้โหนี่มันช่างเป็นการขี้ที่ฟินที่สุดในโลก wow. สุดยอดไปเลย โอ้โหสบายใจและโอเคทำคลิปกันได้เลยเอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Extinction อีกเช่นเคยครับผมแล้วก็วันนี้เรามีทีเด็ดนะครับหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้เพิ่มมอด Anunnaki แล้วก็วันนี้ผมก็ทำการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรับรองว่าวันนี้ได้เจอก๊อตกันแน่นอนสำหรับไอ้ก๊อตตัวนี้เราเสกมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับเพราะในเซิร์ฟเนี้ยมันจะไม่มีวอร์เดนครบทุกตัวครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมไอ้ก๊อตกันเลยดีกว่าไปกันเลยมาก็สำหรับโปรเจกต์นี้ก็น่าจะมีอีกประมาณสัก10พาร์ทนะครับก็เราจะปิดโปรเจกต์เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าใน Extinction เนี่ยจะมีแอนูนากินะครับมาเกิดได้มากขนาดไหนเอาละกลับบ้านกันเลยไอ้ก๊อตมันจะอยู่ที่บริเวณทางตอนเหนือนะครับก็คือโซนนี้เอาละไปมาแล้วเรียบร้อยนี่ไงครับก๊อตของเราครับผมสังเกตดูเวลามันอยู่ในเซิร์ฟนี้เนี่ยตัวมันจะเป็นแบบสีแดงก่ําแล้วก็เข้มมากกว่าในเซิร์ฟปกตินะครับนี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวลองพลังกันดูว้าพลังไฟโหเกจายเนี่ยความรุนแรงนี่ยังอยู่ครับถูกแกงข้างหน้าอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยจับไฟไปให้สักหนึ่งดอกโอ้นี่ตัวมอดได้มาเกิดแล้วนี่วะเนี่ยถ้าเป็นตัวมอดนี่เลเวลจะหลักร้อยขึ้นนะครับนี่ครับชิวๆครับผมมีตัวแบบเทพๆดีๆบ้างหรือเปล่าไอ้พวกมังกรอะไรพวกเนี้ยยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองไปหาดูไปเรื่อยๆครับวันนี้เราจะเล่นในก๊อตกันดีกว่าเบื่อกับตัวเดิมๆอ่ะเฮ้ยแล้วก็อันนี้อาเจนนี่เฮ้ยนี่อาเจนเกิดตรงนี้อาเจนนี่ผมหาโคตรนานไม่เจอเว้ยลงหมดแป๊บเดียวมาทันทีครับมี2ตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยพลังยิงไปโหสนใจเดี๋ยวลองจับอาเจนดูหน่อยไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาเช็คเลเวลกันดีกว่าดูตัวแรกก่อนตัวแรกเลเวล440ตัวเมียครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกตัวนึงฝั่งนี้ก็ตัวเมียเลเวล260เดี๋ยวรอดูก่อนว่าตัวเลเวล200เป็นไงบ้างจัดไปครับโอ้อยู่เลยนี่ว่าโอเคแล้วก็เมื่อกี้ออกจากบ้านลืมเอาลูกกระสุนมาเดี๋ยวก่อนกลับไปบ้านอีกรอบนึงก่อนลืมไปเลยครับทุกคนครับลืมไปว่าเวลาเราขึ้นลิฟต์เนี่ยเราต้องเก็บของที่บริเวณหน้าลิฟต์ด้วยไม่งั้นนี่มันใช้ลิฟต์ไม่ได้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาใหม่โอ้ยลูกดอกอันเมื่อกี้ก็ดีอยู่เนี่ยของ Deadly Weapon นะครับยิงได้ทีละ2ดอกแล้วก็ทำคัดสลบได้ดีมากเอาละวาร์ปกลับบ้านอีกรอบหนึ่งลืมของบ้านเราอยู่ตรงนี้เอาละโอเคมาถึงที่บ้านเรียบร้อยครับผมเก็บของกันก่อนของอยู่ในนี้ลืมไปเลยเอาละเอามาให้หมดนี่ครับลูกดอกเราก็จะมีประมาณ85ทำการรีโหลดก่อนรีโหลดให้พร้อมครับกลับไปที่เดิมแล้วกันจัดไปเดี๋ยวกลับไปมันก็น่าจะหิวพอดีนะครับสำหรับอาร์เจนโอเคให้ก๊อตไปส่งหน่อยขึ้นก๊อตกันเลยไปก๊อตหายสปีดที่ด้านนู้นจะทะเลาะกันยิงพลังนี่กระจายตายเลยครับโอ้โหนกข้างบนนี่ยังหล่นร่วงลงมาโหดขนาดไหนดูด้านนู้นเดี๋ยวดูด้านนู้นยิงพลังโดนป่ะเนี่ยโอ้โหเฉียวการเล่นอย่างนี้อาจจะยากนิดนึงจัดไปเมื่อกี้มันจะเฉียวปีกไม่โดนเสียดายครับไม่โดนครับเดี๋ยวมาจับนกกันเลยเมื่อกี้ตัวเลเวล400ไม่รู้ว่าบินไปไหนแล้วนะเนี่ยอ๋อตัวเลเวล400บินไปอยู่ทางนู้นนี่ว่าเดี๋ยวมาจัดการก่อนเลยเฮ้ยอันนั้นทีเล็กนี่ว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยจัดตัวนี้ก่อนเอาละโอเคโดนไปเนี่ยโอ้โหยิงมั่วมากอู้เรียบร้อยใครไปจู่โจมมันเนี่ยเดี๋ยวยิงทีเล็กไว้ก่อนโอเคอุ้ยทีเล็กไม่สลบว่ะทีเล็กเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคจัดไปครับ2ดอกอยู่แล้วก็อาเจนต่ออาเจนนี่ก็อึดอยู่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้เลเวล400ยิงเข้าไปล่วงเรียบร้อยทีเล็กตัวนี้จะเป็นตัวปกติเฮ้ยอะไรข้างหลังเดี๋ยวดีโลกระหน่ำด้วยปืนเรียบร้อยครับจับอาเจนเดี๋ยวอาเจนนี่เอาตัวเดียวพอนะเอาตัวนี้ครับตัวแรกแค่ลองอย่างเดียวเฮ้ยก๊อตใจเย็นก่อนก๊อตโอ้โหก๊อตอารวาสแหลกเลยเว้ยแม่ก๊อตบอกว่าผมไม่ได้ออกโรงนานแล้วท่านพี่แม่เล่นซะเรียบเลยทีเดียวทีนี้เติมเนื้อก่อนเนื้อมี7โอเคใส่เข้าไปครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับเฮ้ยมันไม่กินหรือเปล่าอ๋อนี่เพิ่งจะขึ้นเทมครับเดี๋ยวฆ่าทีเล็กตัวนี้ดีไหมยิงให้กับบานแยกโอ้โหโคตรอึดโอ้ยยิงลอยโอ้ลอยเลยโอ้โหหน้าฟาดมาเดี๋ยวขอเนื้อพรามหน่อยเนื้อพรามมี10เนื้อพรามมาใส่กับตัวนี้เวลาจับมันจะได้ขึ้นไวๆเพราะเลเวลมันเยอะนะครับ
โอเคตอนนี้เราจะต้องรอแป๊บนึงแล้วตัวแรกที่เรายิงสลบเอาไว้นี่มันล่วงอยู่ไหนวะสายตาผมก็ไม่ค่อยดีด้วยครับด้วยอายุที่มากขึ้นครับผมไม่รู้หายไปไหนละช่างมันแล้วกันเดี๋ยวสำหรับอาร์เจนตัวนี้ค่อยกลับมาดูดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วก็เลเวลขึ้นมาเยอะนะครับนี่ขนาดว่าเดิมๆนะยังไม่ได้อัพอะไรค่าพลังยังโหดขนาดนี้ดาเมจอยู่ที่1440เดี๋ยวเติมสปีดไปหน่อยสปีดสัก120กำลังดีน้ำหนักไม่ต้องแล้วสตามิน่าไม่ต้องเลือดดีกว่าลองจัดเลือดไปแล้วก็น้องๆผมก็พายก๊อตปะทะกับไททันนะครับไททันได้เป็นไก่ย่างถูกเผาแน่นอนเจอไอ้ก๊อตอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปมีลองให้ดูอ่ะกดไลค์กันด้วยอะไรกันใครอยากดูครับผมไม่ไลค์ไม่ให้ดูครับโอเคอ๋อนี่น่าจะเป็นตัวนี้แน่นอนเฮ้ยมีแมงป่องไปบวกกับไอ้นกเราเว้ยนกเราตัวนี้ผมใส่อาหารไปแล้วเดี๋ยวไอ้ว่ามานี่มานี่มานี่เดินมานี่เลยจะหนีไปไหนนี่ตัดหางตัดหางโอ้โหตายยากว่ะอ๋อนี่ของไอ้นูนากินี่ว่าเลือดมันเยอะครับผมเดี๋ยวมันต้องเจอปืนหน่อยอู้ยิงกระดำโอ้โหจะตายไหมเนี่ยเรียบร้อยกว่าจะตายโอ้โหนี่ขนาดเกือบหมดแม็กเลยเนี่ยผมว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นลูกซองระดับโหดแล้วแหละไม่งั้นไม่น่าจะอยู่ครับนี่ครับต้องเป็นกระบอกนี้ลูกกระสุนเหลือน้อยด้วยส่วนในตัวนี้เลเวล200ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเลเวล260ตอนนี้เดี๋ยวลองเป่าด้วยลูกซองดูนะยิงตั้งแต่หัวจดหางโป้งเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยเละเลยทีเดียวแล้วก็ถุงมือเราทำไมมันนิ่มดูแบบแปลกๆเหมือนมันบั๊กยังไงไม่รู้เนี่ยถุงมือเนี่ยเดี๋ยวลองถอดออกใส่ใหม่ดูดิคือบางทีมันต้องถอดออกแล้วก็ใส่ใหม่มันก็ไม่ได้นี่ว่าไม่หายครับเอาละไปกันต่อเลยแล้วกันอยู่ต่อไปไปลองลงน้ำพุร้อนดูดีไหมเฮ้ยอันนี้คาโน่ไฟครับผมโอ้มีตัวธาตุมาเกิดด้วยเว้ยในแมป extinction นะครับใช้กับอนุนากิได้อยู่ตอนนี้ลูกดอกเรามีอยู่ประมาณ73น่าจะพอได้ครับแต่ว่าต้องเช็คเลเวลนิดนึงเลเวลตัวนี้อยู่ที่225น่าจะได้อันนี้ถ้าเกิดว่าใครมาใหม่อาจจะไม่รู้จักพวกนี้คือสายพันธุ์แบดแอสนะครับเป็นสายพันธุ์ระดับชั้นดีนั่นเองมีทั้งหมด4ธาตุมั้งมีไฟน้ำแข็งพิษแล้วก็ธาตุหินนะครับหรือว่าธาตุดินนั่นเองไอตัวนี้มาเสือกอีกละเดี๋ยวมึงเจอนี่อึ้งเจออันนี้ไปโอเคเรียบร้อยจับคาโน่กันเลยแล้วกันลูกดอกอันนี้น่าจะเอาอยู่อ่ะยิงไปครับ2ดอกโดนปะเนี่ยไม่โดนว่ะสูงหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้ติดต้นไม้หรือเปล่าอ่ะยิงใหม่อีกทีนึงอ่ะโดนครับโดนครับผมมาแล้วครับอุ้ยเดี๋ยวจะเย็นกันพี่จะเย็นก่อนเอาทำไมไปติดตรงนู้นอ๋อไม่สนใจผมเลยนี่ว่าน่ายิงต่อโดนแล้วน่าจะอีกประมาณ 3-4 ดอกลูกดอกอันนี้เดินทางไวอยู่บางทีไม่ต้องเผื่อเยอะก็ได้เป็นยังไงร่วงไหมเอ่ยตามครับดีนะครับตอนนี้ยิงตามโดนหู้เรียบร้อยยิงอย่างแม่นเลยเมื่อกี้สุดยอดหลังจากที่ยิงกากมานานไอ้ตัวเนี้ยค่าสลบจะลงไวครับน่าจะกินเนื้อพรามได้อย่างเดียวเนี่ยเนื้อพรามเหลือไหมเนี่ยเดี๋ยวเติมเนื้อธรรมดาไปก่อนขึ้นเทมอยู่กันดีกว่าโอ้โหแต่ว่าค่าสลบลงไวมากอาจจะตื่นก่อนนะครับผมว่าผมต้องไปหาเนื้อพรามให้ไวที่สุดไปล่าเนื้อพรามก่อนดีกว่าตัวไหนให้เนื้อพรามเมื่อกี้ตรงเนี้ยเดี๋ยววิ่งหาก่อนเอานี่มีลูกสเตโกน่ารักนะครับตัวจิ๋วเดินอยู่ด้วยอันนี้เราไม่ต้องฆ่าคาโน่ข้างหน้าซวยไปไอตัวนี้แหละน่าจะให้เนื้อพรามเยอะแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นก่อนนี่สบายเฮ้ยเดี๋ยวพี่เล็กไฟมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีเกือบไม่ทันไอ้บ้าว่าแล้วได้ยินเสียงคำรามยังไม่ทันจะได้เอาเนื้อเลยเดี๋ยวมึงเจอก๊อตกูนะมึงเก่งเหรอมึงเก๋าเหรอเก็บตัวตายพลังขึ้นเตาโดนมาโอ้โหไม่โดนเหรอจัดไปใหม่อีกหนึ่งดอกนี่เรียบร้อยอูบิโดนเบบี้สเตโกมาด้วยได้เนื้อพรามพอดีเนี่ยท่าเนี้ยฟาร์มเนื้อพรามได้โอเคเคลียร์ครับสถานการณ์เคลียร์แล้วเดี๋ยวกลับมาดูก่อนจะตื่นหรือยังไม่รู้เนี่ยเป็นไงบ้างเอ่ยลงมาครึ่งนึงนะครับเกือบตื่นเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเนื้อพรามไปแดกเอาละโอเคน่าจะต้องยัดยาหน่อยไว้ตัวนี้ถ้าไม่ยัดยานี่ไม่ได้แน่นอนเรามีเบอร์รี่สีดำไหมเนี่ยเบอร์รี่สีดำไม่มีเดี๋ยวลองดูนาโคติกมี2ถังเฮ้ยใครมากัดกูอีกเนี่ยโอ้ยเร็วเอ้ยเดี๋ยวสับกระบาลนี่โอ้โหวุ่นวายมากตรงนี้เอ้ามาอีกหนึ่งตัวอีกสับไปเคเรียบร้อยโอ้โหตาเขียวเลยทีเดียวขึ้นบ้างไหมเนี่ยไม่ขึ้นเลยครับไม่กระดิกสักนิดนึงเดี๋ยวลองไปดูที่ไอตัวนี้หน่อยตัวไอ้ก๊อตนะครับมียาหลงเหลือบ้างไหมเนี่ยนี่ไงมียาแถมมาขวดนึง
อ่ะเตรียมไว้ก่อนนอกนั้นก็ไม่มีประโยชน์กับอันนี้ใช้ในการเติมเลือดนะครับเก็บไว้ก่อนเป็นแบบสมอลก็ขึ้นนิดเดียวอ๋อนี่เกรดมันขึ้นมาแล้วนี่โอเคเกรดมันขึ้นมา 45% เนี่ยต้องกินประมาณ3ทีแต่ปัญหาคือผมว่ามันมีโอกาสที่จะตื่นก่อนนะครับตอนนี้เอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมาดูนกก่อนนกได้หรือยังเอ่ยนกเราอ่ะเฮ้ยอันนี้ปะเนี่ยนกเรานี่นกเรายังไม่ได้นี่ยังหลับอยู่มันมีมาใหม่อันเนี้ยของเราครับอาหารพอมั้ยเนี่ยอาหารขึ้นไป48โอ้โหจับไอ้นูนากิมันค่อนข้างจะจับยากนะเพราะว่าเลเวลมันเยอะครับผมว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเดินเก็บเบอร์รี่สีดําใส่มันดีกว่านะครับไม่งั้นไม่น่าจะทันว่ะเก็บเบอร์รี่สีดําก่อนเอาละเมื่อกี้ได้มาไม่กี่เม็ดโอ้โหได้โคตรน้อยอ่ะเติมกินพังๆไปก่อนโว้ยจะตื่นอยู่แล้วไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอันนี้เลยอันนี้เลยนี่อันนี้อยู่แน่นอนเออยิงใส่กระบาลไปคือเทมมิ่งรถไม่เป็นไรครับจัดไปครับผมตอนนี้เทมมิ่งเอฟเฟกต์อยู่ที่ 86% แล้วก็เวลาอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยจะเกิดอาการแบบร้อนด้วยครับเดี๋ยวเก็บเบอร์รี่สีดำก่อนไม่อยากจะให้เทมมิ่งรถไปมากกว่านี้เดินเก็บพังๆเก็บมา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 ค่าหิวลงช้าด้วยเว้ยลงช้ามากๆจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีเซเดทีฟก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าเซเดทีฟเราไม่ได้เตรียมการมาครับเซเดทีฟมันใช้อะไรในการผลิตบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะมีแรมชูมแรฟลาเวอร์แล้วก็นาโคติก100โอ้โหนาโคติกเป็นร้อยเลยเนี่ยเดี๋ยวพันหน้าค่อยทำแล้วกันพันนี้คงจำไม่ได้แล้วแหละอุปกรณ์ไม่ได้เตรียมไว้แต่ว่าเกือบได้แล้วนี่ว่าโอเคนิดเดียวครับผมอีกครั้งเดียวได้แน่นอนตอนนี้เก็บเบอร์รี่ดำเหมือนเดิมข้างหน้าแรปเตอร์แรปเตอร์ด้านหน้านี่ผมคาดว่าจะเป็นของไอนูนากิชัวร์เอาละโอเคนี้มาเติมเบอร์รี่เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ทันจริงๆก็ใช้เป็นธนูนี่แหละเติมเบอร์รี่ไว้โอ้ค่าสลบตอนนี้มันลงมาจะหมดอีกแล้วครับจะทันไหมเนี่ยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนขอเบอร์รี่ดำสัก10น่าจะเพียงพอที่จะช่วยได้อยู่เอาละได้แค่นี้ต้องไปใส่ก่อนครับตอนนี้ค่าหิวน่าจะใกล้ได้แล้วแหละโอเคเติมเบอร์รี่ดำครับเรียบร้อยครับผมคาโน่โอเคนี่พอมันลดประมาณ50หน่วยมันก็จะกินได้ครับเอาละทีนี้ไปคราฟที่ขี่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวพากลับบ้านก่อนเช็คค่าพลังแป๊บนึงมีเลือด 6,133 ดาเมจ670ครับโอเคค่าพลังพื้นฐานค่อนข้างได้อยู่ค่าสลบ 7,091 ไปกลับบ้านกันผมว่าไอ้นกข้างบนก็น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยนกอยู่ตรงนี้ได้หรือยังโอ้โหนกยังไม่ได้กันวะเนี่ยนกนี่โคตรยากโคตรนานเลยทำไมทำไมจับได้หลังคาโน่ไฟซะอีกโอ้ยคาโน่ไฟปีนภูเขานะครับตรงนั้นได้โอ้โหไม่น่าเชื่อถึงหน้าจับพลังให้ไปเรียบร้อยสลายวิ่งเลยวิ่งเลยหรือ3เขาตัวแดงกำเลยใจจริงอยากจะได้3เขาสักตัวนึงเฮ้ยข้างบนมีนกคนใส่หรือที่โดนปะเนี่ยมันจะไม่โดนโหนกบินสูงกันไปครับอยู่ด้านนู้นครับเดี๋ยวลองพ่นพลังขึ้นเต่าบินพลังขึ้นเต่าครับโอ้ยเฉียวเฉียวนิดเดียวยิงไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยตัวอะไรข้างล่างก้าจัดไปอยู่ท่าแรปเตอร์กับคาโน่เลยไว้500กว่ามาจากไหนก็ไม่รู้มาๆๆตามพี่มาลงตรงนี้เลยแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับก็จะมีการปะทะกับคิงไททันตามที่บอกกันไว้ตามสัญญาเพราะเชื่อว่าหลายคนน่าจะกดไลค์กันเยอะแล้วแหละทีนี้ที่ขี่คาโน่นะครับผมที่ขี่คาโน่น่าจะยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่ามันอาจจะหายก็ได้คาโน่เซตโดเตรียมมามี2แบบมีคาโน่ธรรมดากับคาโน่อัลฟาพยายามจะเข้ามาหาผมใหญ่ตัวไฟขาดไฟเบอร์ไฟเบอร์ผมมีเติมเข้าไปคราฟมาครับอันนี้ที่ขี่ธรรมดาน่าจะใช้กับตัวแบดแอดได้แต่ว่าใช้กับอัลฟาไม่ได้นะครับในบอดนี้มันจะมีอัลฟาให้จับด้วยเอาละโอเคที่ขี่พร้อมไปลองใส่กันดูมาโอ้โหวิ่งไวทีเดียวครับตอนนี้จัดเข้าไปเรียบร้อยโอเคข้างในมีดัมมี่อยู่เดี๋ยวไปลองเทสดัมมี่กันดูไหมว่าดาเมจเท่าไหร่ครับดาเมจคาโน่ไฟนะครับเดิมๆ 5,034 ครับผมมีกี่ท่าคลิกขวาก็เท่ากันครับกด C ไม่มีอะไรมีแค่นี้ทีนี้ลองอัดเลือดดูโอ้เลือดขึ้นโคตรเยอะเลยคนเลื่อนกับตัว Official เนี่ยการเติมเลือดครับขึ้นเยอะมากแล้วก็น้ำหนักไปอีกกับดาเมจไป900จะขึ้นเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวลองเอาหัวโขงดู900เป็น 6,929 ครับลองดาเมจก๊อตด้วยดีกว่าโอเคลงนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาก๊อตไปที่ King Alpha Arena
เอาละจับจากข้างนอกได้เลยปะเนี่ยจากข้างนอกไม่โดนว่ะหรือมันเทสไม่ได้หรือยังไงเดี๋ยวเดินเข้าประตูก่อนโอ้โหก๊อตตัวโคตรใหญ่จัดไปโอ้ก๊อตกัดโดนยากมากครับแต่ว่าดาเมจโอ้โห 850,771 สุดยอดโคตรแรงว้าจัดไปนี่สเตโกเราได้แล้วนี่ว่าจับเอาไว้นานแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นโอเคทีนี้มุ่งหน้าสู่อัลฟาอารีนาครับไปกันดีกว่าน่าจะเป็นด้านนี้แหละเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยวันนี้เพื่อเป็นการเล่นในก๊อตไปด้วยข้างหน้ายิงพลังนี่สลายบางครั้งเนี่ยมันฆ่าได้ก็ชื่อจะไม่ขึ้นนะครับเป็นบางทีอยู่ล่อนมาเลยครับเราล่อนได้อยู่ในส่วนของอารีนาของไททันเนี่ยจะอยู่ทิศไหนวะเดี๋ยวดูอีกทีนึงลืมทิศเหนือทิศเหนือสุดเลยนะครับน่าอยู่ประมาณกลางๆเดี๋ยวเราแหวกด้านไหนวะเนี่ยผมลืมน่าจะเป็นด้านนี้มากกว่าต้องตามป่าไม้แดงไปนะเอาละจัดเลยพวกคอรับตายหมดป่ะลิงเฟอร์จะเอาเหรอจะบวกใช่ไหมได้เลยโอ้โหตีลังกาจากผนังเนี่ยดูดิสีม่วงๆเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเอาสามขาวสามขาวโกรธแล้วเนี่ยเจอพลังไปสลายเปล่าโอ้โหยังวิ่งฝ่ามาได้เดี๋ยวจริงๆครับตัวนี้ทางหน้าเตรียมตัวตายจ้าพลังไฟเละหมดโอ้ยมันต้องแบบนี้ถึงจะมันนี่ดีกรมหมดเฮ้ยกีก้าจับไปหนึ่งดอกโอ้โหหายเลยหายไปเลยทีเดียววายเวิร์นก็มีว่ะโอ้โหวายเวิร์นเดี๋ยวแป๊บนึงดูทิศทางก่อนกลัวว่าจะไปผิดน่าจะเป็นด้านนู้นมั้งสังเกตดูจะมีแดงๆใช่ไหมอันนี้ผมลืมแล้วเหมือนกันนะสำหรับทิศทางการมาครับแต่รับรองว่าชิวๆเผลอๆนี่ไททันอ่ะผมกัดทีเดียวตายอ่ะจะบอกให้วันนี้เจอกับอัลฟาคิงไททันเลยแล้วกันระดับปกติไม่เหมาะหรอกผมว่าวิ่งต่อเลยครับผมกีก้าโอ้โหเยอะแยะแต่ไม่หมดยัวเยอะยิงพลังขึ้นเต่าสลายกระจายกระเด็นหยุดตบมือแป๊บนึงโอ้โหสุดยอดจริงๆเว้ยแม่พลังมันโคตรเทพเลยกันขึ้นทางไหนไปเนี่ยต้องหาทางขึ้นทางนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวลองร่อนมาก่อนจำไม่ได้มันต้องขึ้นไปอ่ะผมจำได้มันไม่ใช่อยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนใช่ทางนี้ไม่เอ่ยเหมือนจะไม่ใช่ว่ะอาจจะต้องไปทางอื่นเว้ยด้านนู้นไปเนี่ยเดี๋ยวลองกระโดดมาด้านนี้เลยได้ถึงไหมเนี่ยมีเสาอะไรบางอย่างเคลงนี้ก่อน Bad Ass Kano has been defeated อ๋อคือไปโดนสังหารเหรอเฮ้ยมีใครฆ่า Bad Ass Kano ได้วะไม่น่าเชื่อตัวมันโหดขนาดนั้นไม่น่าจะโดนฆ่าได้เดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนจุดที่เราไปตรงนี้น่าจะใช่ทางไปทางนี้หรือเปล่าวะเนี่ยเริ่มจะหลงทิศแล้วทำไมมันมืดโอ้โหอากาศหนาวเย็นครับผมอากาศหนาวมากยิงต่อเลยจำได้ว่ามันจะมีจุดเลี้ยวขึ้นไปจุดหนึ่งมันคือตรงไหนเอ่ยหาทางขึ้นไม่เจอเว้ยเริ่มหลงครับตอนนี้โอ้ผมว่าตอนนี้ตัวผมขึ้นมาโคตรเหนือมากนะเนี่ยขึ้นทางนี้ปะเนี่ยเดี๋ยวลองดูด้านนี้ก่อนอาจจะเป็นตรงนี้นี่แหละตรงนี้แหละน่าจะใช่จำได้ละทางนี้ถูกแน่นอนทัวนี่ครับงมหาทางมาจนได้แต่ว่าไดโนเสาร์วันนี้เงียบเหงาเว้ยเขตนี้สงสัยรู้ว่าท่านก๊อตจะมาครับก็เลยรีบไปหาข้าวต้มแดกกันก่อนที่จะมีโอกาสได้กินรีบหนีกันใหญ่นี่แหละอันเนี้ยครัวแน่นอนนั่นไงเมกเราครับเมกเราสรุปเลยคืออ๋อมันมาอยู่ตรงนี้ตัวนึงที่มันหายไปอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนครับมันมาหลบมุมอยู่นี่นี่เองมาครับตอนนี้อุปกรณ์ครบแล้วนะครับเติมเข้าไปเลยครับผมแล้วก็ขาดอะไรวะเนี่ยขาดกิก้าฮาร์ดกับสไปโนทีมสไปโนเลยเติมเข้าไปแล้วก็กิก้าฮาร์ดนะครับเป็นหัวใจครับเอาละเรียบร้อยเอาฟาคิงในท่านเตรียมตัวโอเคก็พร้อมหรือเปล่าก็พร้อมครับผมออกมาหรือยังเอ่ยลังครับค่อยๆปรากฏตัวออกมาแบบช้าๆเราจะเชื่อมันแบบไหนดีเดี๋ยวก่อนจะเชื่อมันนี่ขอยืนถ่ายรูปกับมันก่อนได้ไหมนี่โหเท่ๆโหไซส์ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่าอยู่เฮ้ยใครปาที่ปาที่ทำไมฮะปาทำไมวะจะเอาเหรอยิงพลังจัดไฟพลังไฟเรียบร้อยโอ้โหดูสมุนตอนนี้เดินมาเพียบนะครับเดี๋ยวลองให้คิงอัลฟาในท่านตีผมดูสักหน่อยดีกว่าจะมีการสะท้อนดาเมจได้หรือเปล่าเป็นไงพี่ได้จริงชกมาโอ้โหหันหน้าหนีทันทีครับผมตอนนี้เลือดที่เสียไปก็คือการตีกับไอ้ฟอร์เรสไททันหรือเปล่ามีเสียเลือดไปเล็กน้อยครับเข้าไปอยู่ในท่านการวงตีนก่อนจัดมาเลย
มันไม่กล้าตีผมจริงๆว่ะเนี่ยผมพยายามที่จะหมุนตามมันนะครับตอนนี้จัดมาพี่จัดมาพี่ตีมาตีมาไม่ตีว่ะไม่ตีไม่ยอมตีครับอุ้ยเสียงสายฟ้าอะไรโอ้โหอ๋อไอเสียงไอตัวของเวโรนาซอครับตอนนี้มีซุดมีเซอยู่กันมีฟ้าผ่าลงมาเรื่อยๆเอาล่ะถอยก่อนผมว่ามันได้เวลาตายกันแล้วล่ะเต็มตัวยิงพลังย่ายิงพลังใส่อุ้ยเสียเลือดไม่เท่าไหร่นี่ว่าโอ้มันรอดได้เว้ยแสดงว่ามันอึดอยู่เนี่ยลำดับต่อไปนะครับขั้นสุดยอดพลังไฟบรณะแห่งก๊อดย่าจะไปโอ้ไม่เข้าเหรออุ้ยเข้าแต่ว่าเข้านิดเดียวครับไม่น่าเชื่อตอนแรกนึกว่าจะทีเดียวตายว่ะทีเดียวไม่ตายครับเป็นไปได้กันว่าดาเมจทั้งหลายแสนโดนกระทืบมีเซมไงครับเฮ้ยอุกกาบาตลงหลบก่อนอุกกาบาตนี่จะโดนคนขี่ครับอันตรายจัดเผาไปอุ้ยไม่ตายเว้ยกัดมาโดนตีดังอีกแล้วมาเผาด้านนี้ต่อตอนนี้อัลฟาคิงดิทันเซครับเจอพลังของก๊อดครับผมมีดำแสงสายฟ้าขึ้นมาด้วยไม่สนใจเผาอย่างเดียวตอนนี้เราไม่มีการใส่สูตรอะไรทั้งนั้นครับเล่นแบบปกติโจมเฮ้ยมันจะปล่อยพลังขึ้นเต่าหรือเปล่าเนี่ยจะปล่อยโอ้กระเด็นนิดเดียวครับโอเวโรนาซอตายไปก่อนครับผมด้วยอัลฟาคิงเดชั่นเพิ่ม 1,500 ผมต้องยอมรับว่ามันเหนียวจริงว่ะนี่ดาเมจในก๊อดอยู่ที่ 21,769 นะครับเหนียวขนาดนี้จะไปแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวที่เกมมันกำหนดอาจจะตีไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าเกมมันให้สู้ด้วยเมกาเมกนะครับแน่นอนเลยจริงๆผมว่าดาเมจระดับ 800,000 อย่างเงี้ยมันน่าจะเดียวตายเดือดรอดเฉยเลยโอ้โหโดนกระทืบติดสตันครับเอ้ยขึ้นไหวไม่ได้ระดับเทพยังมีมึนเหมือนกันถอยไปก่อนอุ้ยอุกกาบาตตามมาครับ 2-3 ลูกหลบก่อนอันนี้โดนคนทีเดียวตายเอาละยิงพลังไปยิงใส่มาเลยการยิงพลังแบบนี้เป็นการลดเลือดมาลงเรื่อยๆครับทีละนิดทีละหน่อยโอ้ตายยากอยู่กันนะเนี่ยจับไฟก๊อดต่อเลยมาเข้าไหมไม่เข้าเลยเดี๋ยวผมลองอัดดาเมจดูนะครับอัดดาเมจไป 53,000 ครับผมเป็นไงครับแรงขึ้นมานิดเดียวเองกูไม่น่าเชื่อว่ะกันต่อย่อแพ้ไปโอ้ยจิกจัดสุดๆมีลำแสงพลังสีม่วงครับมันกำลังจะปล่อยท่าไม่ตายสุดยอดต้องรีบโค่นมันก่อนที่เราจะไม่ไหวเผาไฟเผาแล้วปีนไปอุ้ยโดนต่อยกระเด็นนิดเดียวโอ้ยท่าต่อยกระเด็นนิดเดียวว่ะนี่จะเป็นตัวเล็กๆนี่ลอยตกแมปไปแล้วเนี่ยเอาละเตรียมตัวจับไฟมันกำลังจะปิดฉากด้วยท่าหมัดนะครับบอลนะไม่น่าจะทันเราเผาก่อนเรียบร้อยตายครับทิ้งอัลฟาในท่านไม่สามารถต่อกรกับก๊อตได้แต่ต้องยอมรับเลยว่ามันอึดแล้วก็เหนียวจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อมันจะทนได้นานขนาดนี้โอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้เราจะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับอยากจะดูกันมันๆแบบนี้ต้องกระหน่ำไลค์กันเยอะๆแล้วก็สำหรับในพาร์ทนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ